อ่านะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องการเรียนเกมเมอร์นะวันนี้เราก็จะมานำเสนอฮีโร่ใหม่ที่มีชื่อว่าบาลูนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็อยู่ตำแหน่งแอสซัสซินแล้วก็ไฟเตอร์นะครับใครที่ว่าผมโกหกนะครับก็ไปดูคลิปภาพฮีโร่ก่อนหน้านี้ได้นะครับก็มีฮีโร่ตัวนึงที่ผมได้นำคลิปไม่2วันก่อนนะครับลงไปว่าฮีโร่ตัวนี้จะเข้าได้คือแอตเต้นะครับแล้วตอนนี้ก็เปิดเผยในเซิร์ฟกับเบต้าเรียบร้อยแล้วนะครับว่าฮีโร่ที่มีชื่อแอตเต้ก็ได้เข้าไปแล้วนะครับฮีโร่ที่ยังไม่เข้าซื้อเบต้าอีกตัวนั่นคือบาลูนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ตำแหน่งแอสซินแล้วก็ไฟเตอร์นะครับใครที่ว่าผมก็ก็ปิดคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลครั้งนี้ผมก็วิเคราะห์มานานแล้วครับฮีโร่นี้จะมาจริงๆนะครับเป็นฮีโร่ตำแหน่งแอสซินแล้วก็ไฟเตอร์นะครับส่วนรูปแบบสกิลมันยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างคำว่ายกตัวอย่างนะครับในเกม League of King นะครับว่าสกิลต่างๆมันเหมือนกับฮีโร่ตัวไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับไม่ใช่ว่าจะเหมือนทุกอย่างนะแต่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ารูปแบบสกิลต่างๆของมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเกม League of King หรือโลกนะครับมันคล้ายๆกับ AoE มากแล้วนะครับเลยมายกตัวอย่างในเกมนี้ให้ดูนะครับส่วนสกิลต่างๆของมันอาจจะเปลี่ยนแปลงกว่านี้ก็เป็นได้นะครับใครมีข้อเห็นนี่ก็คอมเมนต์มาได้ส่วนรูปภาพหน้าตาจริงๆของมันนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนี่นะครับคือหน้าตาของมันจริงๆนะครับที่มีชั่วบาลูนะครับเป็นฮีโร่ตำแหน่งแอสซินแล้วก็ไฟเตอร์นะครับโจมตีระยะใกล้นั่นเองนะครับก็เป็นภาพที่ผมลงคลิปไป2 วันก่อนหน้านี้นะครับไม่เชื่อก็ไปดูกันได้นะครับเป็นฮีโร่ตำแหน่งไฟเตอร์แอสซินนะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์รูปภาพนะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะครับเราก็ไม่เสียเวลานะครับไปดูกันในเกม League of King นะครับที่ผมจะยกตัวอย่างว่าสกิลของมันเหมือนกันในรูปแบบไหนนะครับไปดูเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่เกม League of King หรือโหมดทดลองฮีโร่ของเกมนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองสกิลต่างของมันนะครับว่ามันทำงานได้บ้างนะครับคล้ายยังไงนะครับมาที่สกิล1เลยนะขออัพเลเวลก่อนนะครับอัพเลเวลให้ตันก่อนนะครับแป๊บนึงอัพเลเวลให้ตันก่อนนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าบาลูนะครับนี่นะครับสกิล1นะครับก็เป็นการคล้ายๆกับกว้างดาบนะครับที่อยู่ข้างๆเห็นไหมเป็นข้างๆมือของมันนะมือซ้ายนะครับเห็นครับเฮ้ยฟันครับทำให้ศัตรูติดสโลด้วยนะครับนี่นะครับติดสโลด้วยนี่นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับนี่ทำให้ศัตรูติดสโลนะครับส่วนสกิล2ก็เป็นการฟันนะครับนี่ฟันทำให้ศัตรูติดสตันนะครับแล้วก็เล่นถอยหลังไปนี่ครับปึ้งฟันครับนี่ครับติสตะของสตันเลยนะครับไอ้เพื่อนกลับบ้านไอ้เพื่อนใจเย็นนะครับส่วนอันตินะครับอันติของมันนะครับจะทำให้สกิล1และสกิล2มีความแรงขึ้นนะครับเด็กเนี่ยแต่ทำให้ดูแล้วกันเป็นการชาร์จนะครับชาร์จแล้วก็เราจะได้รับเกาะมานะครับดูครับปึ๊ดตึ้งเห็นไหมครับแล้วก็สกิลดูครับดูครับดูแรงขึ้นนะครับประมาณ5 วินาทีเดี๋ยวเพิ่งตายเพื่อนใจเย็นนี่นะครับอันตีของมันชาร์จได้รับเกาะมาแล้วก็ฟันแรงขึ้นนะครับเห็นไหมครับน่าจะเจ๋งนะครับฮีโร่นี้ถ้าเข้าเซิร์ฟเบต้าอาวีนะครับก็ไม่ต้องคิดมากแล้วว่าโม้อีกโอ้โหอะไรวะไอ้เนเต้ก็เข้าไปแล้วอ่ะหลายตัวแล้วนะครับที่ผมยกตัวอย่างไปนี่นะครับก็ยังมีก๊อบบินเอมิลี่แล้วก็ควอเลียนนะครับไม่รู้ว่าเป็นฮีโร่ตัวไหนนะแต่ต้องรอดูนะครับปึ้งปึ้งปึ้งครับชาร์จเกาะส่วนเสียงในเกมของฮีโร่ตัวนี้นะครับมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับพร้อมกับเสียงตุ๊กแกนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวฮีโร่นี้นะครับนี่เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้นนะครับสกิลอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงในมาตอนมันเข้าอาจจะเปลี่ยนไปกว่านี้ไม่มากก็น้อยยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นเพียงการยกตัวอย่างของสกิลนะครับให้ทุกคนได้รับรู้เลยว่ารูปแบบสกิลมันควรจะเป็นแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ผมการเรนเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับทั้งเธอ忘记自己孤身一人